จะใช้เพื่อรักใครคนเดียวเท่านั้นแต่วันนี้หัวใจฉันก็รู้ว่าควรรักใครเมื่อพบเธอในวันนี้คนที่หามานานหลายปีจบลงแล้วในวันนี้แค่มีเธออยู่ข้างกายเธอมองฉันว่าคือใครในสายตาเธอมองฉันว่าคือใครในหัวใจเธอมองฉันเป็นอะไรก็อยากให้เธอรู้เธอคือรักที่ฉันรอมานานเธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริงเธอคนนี้คือทุกสิ่งที่มันสำคัญในชีวิตฉันอาจเป็นรักที่ฉันยังไม่รู้ว่าสุดท้ายอะไรที่รอฉันอยู่จะขอรักเธอแม้ว่าเธอก่อนก็ได้นะกลับไปดูแลคุณปู่ก่อนก็ได้คุณปู่ไม่ต้องการนัดหรอกค่ะท่านมีภรรยาคอยดูแลอยู่แล้วแล้วอาการของท่านเจ้าสัวเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษให้งดอาหารกลุ่มเสี่ยงทุกอย่างแล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะอาหารเป็นพิษพวกพี่ก็คิดเหมือนหนูใช่ไหมคะว่างานนี้ผู้หญิงคนนั้นต้องอยู่เบื้องหลังแน่ๆแล้วคุณกัลยาเขาเป็นคนทำอาหารในงานเหรอเปล่าค่ะอาหารทั้งหมดถูกส่งมาจากโรงแรมแต่นัดรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องแอบใส่อะไรลงไปที่หลังแน่ๆแล้วทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนั้นล่ะเมื่อคืนนัดฝันเห็นภาพการตายของผู้ชาย3คนผู้ชาย3คนนั้นคืออดีตสามีของคุณกัลยาพวกเขาต้องการจะมาเตือนว่าให้ระวังจะเกิดเหตุซ้ำรอยกับคุณปู่ตัว3 4เอ้าเฮ้ยๆแกจะไปไหนวะซ้อมร้องให้จบกันดิอย่าลืมนะเว้ยงานนี้แพ้ไม่ได้นะเว้ยซ้อมมาก่อนเดี๋ยวซ้อมก็ฉันเป็นห่วงคุณนี่คะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณน่ะแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเธอเป็นห่วงฉันจริงเหรอคุณคงไม่เข้าใจความรู้สึกฉันหรอกการที่ฉันต้องสูญเสียอดีตสามีไปถึง3คนอีกทั้งยังถูกชาวบ้านตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงกินผัวกัลยาเธออย่าคิดมากสิเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยที่ฉันแต่งงานกับคุณน่ะฉันก็แค่ต้องการใครสักคนที่จะคอยปกป้องดูแลฉันฉันมันก็แค่ผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนตอนนี้คุณเป็นญาติเพียงคนเดียวของฉันแล้วนะคะตอนนี้นะเธอนะมีศักดิ์เป็นภรรยาฉันดีนัดก็มีศักดิ์เป็นหลานถ้าสักวันหนึ่งฉันเป็นอะไรไปมรดกของฉันก็จะแบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่ง
เธอจะต้องรักเขาให้มากๆนะรู้ไหมค่ะคุณท่านฉันเองก็รักยายนัดเสมือนเป็นหลานสาวแท้ๆของฉันอยู่แล้วค่ะแหวะว้าวยายนัดสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากงานแต่งพวกเราก็ไม่ได้มาเยี่ยมคุณปู่เลยคุณปู่สบายดีนะคะสบายดีตอนนี้ปู่แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วนะจริงๆแล้วสาเหตุที่ทำให้คุณท่านไม่สบายเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณท่านพักผ่อนน้อยยิ่งช่วงหลังมาเนี่ยชอบมีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายในบ้านหลังนี้ไม่เว้นแต่ละวันขนมค่ะคุณท่านฉันทำเองเลยนะคะเดี๋ยวเธอต้องกินให้ดูก่อนเฮ้ยนะถ้าเธอบริสุทธิ์ใจจริงๆเธอต้องกินขนมให้พวกเราดูก่อนนัชชาไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณท่านหลานนัทน่ะคงจะทำไปเพราะว่าเป็นห่วงคุณท่านนะคะฉันไม่ใช่หลานเธอแค่กินอย่างเดียวใช่ไหมคะพอใจหรือยังคะใจเย็นก่อนนะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่เราจะมาเอาชนะได้ด้วยความโกรธเลยนะทำยังไงถึงจัดการนางได้นะอะไรหรอคอยดูนะหนูจะต้องหาหลักฐานเอาผิดผู้หญิงคนนั้นให้ได้จริงแล้วเนี่ยเธอไม่ต้องไปแอบซ่อนติดกล้องไว้ที่ไหนในบ้านหลังนี้หรอกจ้ะเพราะเมื่อวานเนี้ยฉันได้สั่งช่างให้มาติดเพิ่มในห้องครัวแล้วล่ะจ้ะอะไรนะต้องขอบคุณคุณกัลยาครับนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนภายในบ้านเขาได้ทำถูกแล้วนะสรุปว่าน้องนัดแพ้ผู้หญิงคนนั้นทุกมุมเลยใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าไม่ว่านัดจะทำอะไรเนี่ยมันก็ดูช้ากว่าผู้หญิงคนนั้นก้าวนึงเสมอเลยอะแล้วเธอกับคุณพ่อช่วยน้องเขาไม่ได้เลยหรอมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาพวกเราก็ช่วยอะไรไม่ได้มากใช่ครับอีกอย่างนึงนะครับเราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนด้วยงั้นเราลองมาดูข้อมูลเพิ่มเติมของคดีนี้ที่พี่ก้องส่งมาดีไหมคะ สามคนนี้เป็นอดีตสามีของคุณกัลยาแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าทั้งสามคนมีอะไรที่เหมือนกันเป็นผู้ชายอ่ะอีบ้าทั้งสามคนนี้ทำประกันชีวิตที่บริษัทเดียวกันประกันถ้างั้นก็แสดงว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเลือกเหยื่อจากรายชื่อผู้ทำประกันนะหมายความว่าไงอ่ะพ่อคนร้ายก็คือคุณกัลยาไม่ใช่ไม่แน่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะหลงไปกับแผนของคนร้ายก็ได้ก็เลยจับคนร้ายตัวจริงไม่ได้สักที
แล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าพี่ก้องบอกว่ากำลังสืบประวัติของเขาอยู่นะคะเห็นบอกว่าคุณกัลยาในวัยเด็กเขาจะเติบโตมาในบ้านเด็กกำพร้านะคะบ้านเด็กกำพร้าใช่ค่ะคุณกัลยาเขาไม่มีญาติมีที่ไหนเลยข้อมูลของเขาก็เลยค่อนข้างค้นหายากแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบอยู่นะคะไม่น่าในวันงานแต่งไม่มีญาติผู้หญิงคนนั้นเลยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแต่มาได้ไกลขนาดนี้น่าสนใจจริงๆว่าเธอทำได้ยังไงฮัลโหลไอ้แกมันหลับไปแล้วใช่ก็ตอนแรกฉันกะว่าจะค่อยๆวางยามันแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วเตรียมตัวให้ดีล่ะแค่นี้ก่อนนะก็ได้อะค่ะแต่ฉันสั่งให้คนใช้เนี่ยตรวจตาดูรอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะสบายใจได้เราไปนอนกันเถอะขอบคุณนะคะคุณท่านว่าจะคนหรือจะผีฉันก็มาไกลเกินกว่าที่จะกลัวพวกแกแล้วล่ะวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมดีมาฆ่าไอ้แก่นั่นเลยชาร้อนค่ะขอบใจนะคุณท่านคะวันนี้ฉันขอออกไปทำธุระข้างนอกนะคะได้สิให้สมจิตขับรถไปส่งนะขอบคุณค่ะหลานรักคุณมาทำอะไรที่นี่อ้าวก็มาให้กำลังใจเธอไงล่ะจ๊ะได้ข่าวว่าวันพรุ่งนี้หลานรักของฉันจะลงประกวดดาวมหาวิทยาลัยยังไงก็ทำให้เต็มที่แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็อย่าให้เสียชื่อท่านเจ้าสัวด้วย
ยเด็กฉันเคยเรียนตอนอยู่บ้านเด็กกำพร้าลั่งลงก่อนสิคุณเคยอยู่บ้านเด็กกำพร้าเหรอเล่ทำไมเธอปล่อยให้เด็กเธออยู่ผู้หญิงคนนั้น2ต่อ2อะก็น้องนัดไงทำไมปล่อยให้อยู่กับเมียท่านนะผัวแค่สองคนน่ะแล้วก็มีเรื่องมีราวกันอีกคุณคิมหมายถึงคุณกัลยาอย่างนั้นนะครับใช่ดิครับก็ผู้หญิงคนนั้นมาหาน้องนัดที่คณะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องซ้อมตีคิมอ่ะเดี๋ยวนะแล้วนายไปทำไมที่นั่นอ่ะครับนี่อย่าบอกนะว่าไปแอบดูน้องฉันซ้อมก็ขี้โกงนิดเดียวเองเดี๋ยวก่อนครับทุกคนทำไมจู่ๆวันนี้คุณกัลยาเข้าถึงมาหาน้องนัดถึงที่นี่ล่ะครับอาจจะตามมาหาเรื่องน้องก็ได้ไม่ใช่ครับอย่าลืมสิครับว่าอดีตสามีทั้ง3คนคุณกัลยาเนี่ยเสียชีวิตตอนไหนตายล่ะตอนที่ผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่บ้านก็เหมือนกับตอนนี้เลยอะดีแล้วน้องนัดก็จะเป็นพยานบุคคลที่จะยืนยันสถานที่ของเธอได้ดีที่สุดเฮ้ยแบบนี้มันหลอกใช้กันนี่หว่าว่าไงพ่อด้วงพี่ก้องเพิ่งส่งข้อมูลล่าสุดมาค่ะพี่พ๊อปเขาว่าไงบ้างจริงๆแล้วคุณกัลยาเขามีพี่ชายอยู่คนนึงที่โตมาด้วยกันที่บ้านเด็กกำพร้าค่ะและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่และปัจจุบันนี้พี่ชายของเธอทำงานอยู่ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งอดีตสามีทั้งสามของเธอทำประกันชีวิตไว้ที่บริษัทนี้ค่ะนั่นไงเริ่มเข้าๆแล้วไงสองวันก่อนนัดเล่าให้ฟังว่ามีตัวแทนจากบริษัทประกันอะไปหาคุณปู่ที่บ้านไม่ได้การแล้วครับทุกคนเราต้องรีบไปที่บ้านท่านเจ้าสัวเดี๋ยวนี้เลยครับคนด้วงรีบโทรบอกหมวดกล้องให้ตามไปที่บ้านเจ้าสัวเลยนะคนร้ายจะลงมือวันนี้อะไรนะคะรีบไปเลยโอเคค่ะโอเคค่ะต้องขอบคุณท่านเจ้าสัวมากครับที่เชื่อใจในบริษัทของเรามาโดยตลอดโอ้ยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทำธุรกิจร่วมกันเออวันนี้คุณมาหาผมนี่มีธุระอะไรเหรอเอากรมธรรม์ฉบับใหม่มาให้ผมใช่ไหมครับนี่ครับหลายคนก็ไม่เคยคิดหรอกว่าฉันมีชีวิตวัยเด็กที่แสนจะลำบากภายนอกฉันอาจจะดูเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วฉันไม่มีใครกับในชีวิตฉันเลยมีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกจ้ะแต่เดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะฉันก็รบกวนเธอมามากแล้วไว้เจอกันนะจ๊ะหลานรักคือว่าสามีดิฉันเขา
มีอะไรก็พูดกับเขาสิคุณกัลยาครับผมขอจับคุณข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับผู้ชายคนนี้ฆาตกรรมอดีตสามีของคุณทั้ง3คนครับนี่มันอะไรกันคะเนี่ยมึงจะทำอะไรคุณปู่คะคุณปู่เอาหน้าหัวยุ้ยวาวุฒิยุ้ยเฉยหลังจากนั้นพวกเราคิดแผนซ้อนเธอไงล่ะไม่จริงนะคะคุณท่านอย่าไปฟังมันนะคะฉันไม่รู้จักมันเลยค่ะมันก็เป็นแค่คนขายประกันกัลยาแกอย่ามาเรียกชื่อฉันนะฉันไม่รู้จักแกคุณกัลยาครับผู้ชายคนนี้ก็เป็นพี่ชายแท้ๆของคุณไม่ใช่เหรอครับคุณสองคนโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยกันหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันใช่คุณกับพี่ชายของคุณร่วมมือกันฆ่าอดีตสามีของคุณทั้ง3คนเพื่อเงินประกันพวกเรารู้หมดแล้วล่ะค่ะนี่แกอย่ามาปรักปรำฉันนะตอนที่สามีฉันตายอ่ะฉันไม่ได้อยู่บ้านสักหน่อยแล้วฉันจะไปฆ่าพวกเขาได้ยังไงพอเธอกัลยาทุกอย่างจบแล้วไม่จริงนะคะคุณท่านไม่จริงนะคะคุณท่านคะคุณกัลยาครับไปครับเชิญครับไปโรงพักครับไปครับเชิญครับเชิญครับไปครับเดี๋ยวใครเชิญครับไปพวกบ้าไปครับหมดเรื่องไรแล้วลูกคุณปู่ครับผมขอถามภรรยาได้ไหมครับได้สิลูกคุณปู่รู้ได้ยังไงครับว่าวันนี้จะถูกลอบทำลายต้องขอบคุณหลานสาวตัวแสบคนนี้ไงที่ช่วยปู่ไว้ได้ทันถึงได้พกปืนอยู่ตลอดเวลาไงล่ะเอ๊ะแต่เมื่อวันก่อนตอนที่นัดซ่อนกล้องคุณกัลยาเขาก็รู้นี่ครับเพราะหนูไม่ได้มีกล้องแค่ตัวเดียวไงคะแบบนี้เขาเรียกว่าแผนซ้อนแผนของจริงเลยแหละพี่เลจำได้ไหมคะพี่เลเคยบอกหนูว่าพวกเราเอาชนะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ด้วยความโกรธแต่อย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีนัดกันค่ะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะและผู้เข้าประกวดคนต่อไปของเราน้องนัชชาจากคณะวารสารค่ะน้องสู้ๆสวัสดีค่ะคุณเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรือไม่เพราะอะไรค่ะคุณมีเวลาตอบ1นาทีเชิญได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะต้องขอบอกว่าก่อนหน้านี้นัทไม่เคยมีความเชื่อในเรื่องพวกนี้เลยจนกระทั่งนัทได้มาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอสอนให้นัทรู้ว่าโลกนี้มีทุกอย่างอยู่สองด้านเสมอมีสีขาวมีสีดำ
มีความดีมีความเลวมีหัวมีก้อยมีผู้ชายมีผู้หญิงแล้วในเมื่อโลกใบนี้เป็นโลกของคนเป็นมันก็ต้องมีอีกโลกใบหนึ่งสำหรับคนตายเช่นกันค่ะดังนั้นนัดถึงเชื่อว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงค่ะขอบคุณค่ะถึงตรงนี้คงจะเดากันไม่ยากแล้วสินะว่าใครจะได้ครองตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยในปีนี้นัทวันนี้มีเรียนอยู่ๆทำไมถึงได้เป็นดาราผมรักคุณปล่อยฉันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ